ห้องปรมาจารย์หุ้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นเซ็ตร้อยเดอะซีรีส์มือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีปี2566ดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียววันนี้ก็เป็นในส่วนของหุ้น KEX นะครับหรือหุ้น Curry Express นั่นเองนะครับนะจะเป็นยังไงก็รับชมกันได้เลยครับผมโอเคปกติเวลาผมเลือกซื้อหุ้นนะครับก็หลักการง่ายๆก็จะดูในส่วนของพื้นฐานและเทคนิคนะครับก็พื้นฐานผมจะดูอะไรบ้างผมก็จะดูในส่วนของธุรกิจว่าหุ้นตัวนี้เขาทำธุรกิจอะไรและอนาคตดูน่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาดูในส่วนของงบการเงินนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูในส่วนของธุรกิจกันก่อนนะครับมาดูธุรกิจเสร็จดูพื้นฐานอะไรเสร็จก็เดี๋ยวค่อยไปดูเทคนิคกันนะครับว่าจุดซื้อจุดขายมันอยู่ตรงไหนอะไรแบบเนี้ยนะครับผมโอเคนี้เราเข้าไปดูธุรกิจของเขานะครับตรงนี้ก็จะมีบอกเลยนะลักษณะธุรกิจเป็นอะไรนะครับ website.or.th ก็เป็นเว็บพื้นฐานได้เลยนะครับก็คือใช้เป็นเว็บเวลาเซิร์ชหุ้นได้เลยรายละเอียดมีค่อนข้างที่จะครบนะครับก็ลักษณะธุรกิจเขาก็สรุปมาให้แล้วนะในสำหรับ website.or.th นะครับทำเกี่ยวกับจัดส่งพัสดุด่วนภาคเอกชนนะครับก็จะมีเว็บไซต์ถ้าเราอยากดูรายละเอียดหรือไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก็เข้าไปได้เลยนะครับก็Curry Express หลายๆคนก็คงรู้จักก็คงเห็นผ่านหน้าผ่านตามาบ้างนะครับเวลาเห็นรถสีส้มๆวิ่งผ่านนะครับก็จะเป็นรถขนส่งพัสดุนะครับก็ขนส่งสินค้านั่นแหละเหมือนคล้ายๆไปรษณีย์ไทยนะครับโอเคธุรกิจหลักเขาเป็นธุรกิจอันนี้เลยอันเดียวนะครับทีนี้เราก็มาประเมินดูธุรกิจขนส่งสินค้าก็เหมือนจะดีนะครับเหมือนจะดียิ่งช่วงโควิดขายคนไม่ได้เข้าหน้าร้านก็อาจจะซื้อออนไลน์แล้วเราก็ส่งสินค้าใช่ไหมครับก็ดูน่าจะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโอเคนะครับทีนี้เราก็ลองมาดูงบการเงินกันบ้างนะครับงบการเงินดีไหมดูในส่วนของงบการเงินหุ้นตัวนี้เพิ่งเข้าตลาดมานะครับได้ไม่กี่ปีนะครับก็ในส่วนของกำไรสุทธิก็ลดลงนะครับลดลงไหนว่าโควิดเราซื้อออนไลน์กันเยอะทำให้ขาดทุนงบปี2565ขาดทุนนะครับเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะจะมีในส่วนภายในนะครับภายในองค์กรก็ได้เนาะนะครับผลประกอบการภายในองค์กรการคุมรายรับรายจ่ายอาจจะไม่ดีนะครับหรือคู่แข่งมาแรงหรือเปล่าผมว่าคู่แข่งก็ค่อนข้างที่จะมีผลค่อนข้างเยอะนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งผมส่งเคอรี่ตลอดเลยนะเวลาผมซื้อเกมอะไรพวกเนี้ยนะครับหรือขายเกมพวกของเล่นของผมนะครับผมก็จะใช้บริการเคอรี่นะครับก็จะส่งเคอรี่เป็นหลักนะครับเพราะมันอยู่ใกล้บ้านแล้ววันดีคือดีอยู่ดีๆเคอรี่ก็หายไปนะครับแถวๆบ้านผมหายไปต้องหลายสาขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่ถ้าธุรกิจมันดีมันก็ต้องน่าจะขยายสาขาใช่ไหมนะครับต้องอยู่ในให้เหมือนไปรษณีย์ไปเลยอ่ะขยายสาขาให้เหมือนไปรษณีย์เลยอยู่ทุกตำบลไปเลยอย่างเงี้ยนะครับอาจจะกลายเป็นรถสาขาก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วล่ะนะครับแสดงว่าภายในเขามีปัญหาละนะแล้วก็โอเคกำไรลดลงนะครับคือขยายสาขามันน่าจะได้รายได้เพิ่มแต่เขาดันปิดสาขาเพื่อทำให้รายได้ตัวเองลดแสดงว่ามันน่าจะสุดๆอ่ะถึงต้องปิดอ่ะนะครับพอผลดำเนินงานก็ชัดเจนนะเพราะว่ามันเพิ่งปิดสาขาไปเนี่ยปีที่แล้วเองนะครับชาวบ้านผมหลายสาขาเลยปิดไปนะผมก็อุตส่าห์ไปหาละที่นี่ปิดเอาไปอีกสาขาปิดไปอีกสาขาเอาปิดหมดเลยนะครับก็งงว่าจะจริงแล้วเหรอนะครับโอเค
ทีนี้มาดู ROA ROE แน่นอนนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ติดลบอ่ะนะครับกำไรสุทธิขาดทุนอันนี้ก็ขาดทุนที่จริงมันมีทรายบอกตั้งแต่ปี64แล้วนะเนี่ยจาก 1,300 1,400 เหลือ46ล้านอ่ะมันจะต้องเอาแค่ถ้าดูงบการเงินโอ้โหลงอย่างนี้แล้วหุ้นคุณไม่ใช่หุ้นไซเคิลนะหุ้นคุณเป็นหุ้นคุณสามารถเป็นหุ้นโกลด์สต็อกได้นะสามารถเติบโตในการขยายสาขาไปทั่วประเทศได้นะแต่กลายเป็นว่ารายได้คุณลดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คุณต้องอย่างน้อยอ่ะถ้ามันไม่เพิ่มคุณก็ต้องสแควร์ให้มันที่เดิมอ่ะสัก1,000ล้านอ่ะอยู่ที่1,000ล้านอ่ะ1,000ต้นๆถ้ามันไม่เพิ่มนะก็1,000ต้นๆไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมัน46ล้านอย่างงี้มันไม่ได้แล้วความมั่นคงมันเริ่มสั่นคลอนอ่ะนะครับถ้าเป็นหุ้นน้ำมันเงี้ยหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้นะเนี่ยคุณจะงบการเงินกำไรสุทธิแบบเนี้ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแต่อันนี้ไม่ใช่นะคุณเป็นหุ้นขนส่งนะครับคุณเป็นหุ้นโลจิสติกอ่ะกำไรคุณควรจะสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่โผล่มาขาดทุนอย่างเงี้ยโอเค ROALE อ่ะปีนี้ก็รู้ละนะปี64มันก็น่าจะเริ่มใครดูพื้นฐานก็น่าจะนี่ละนะครับไม่พอมันก็มีเหมือนจะมีทรายมาบอกตั้งแต่ปี63 64แล้ว PE มันเวอร์นะครับมันไม่ใช่หุ้นอย่างที่ผมบอกไม่ใช่หุ้นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับที่ PE คุณจะเวอร์ได้เพราะมันสามารถโตเวอร์ได้นะหุ้นธุรกิจแบบนี้มันโตเวอร์ไม่ได้นะครับมันโตเวอร์ไม่ได้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆขยายสาขาค่อยๆลุกพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับแต่กลายว่า PE ขนาดนี้มันไม่ได้มันใครที่เป็นสายพื้นฐานแล้วก็โฟกัสเรื่อง PE กับเงินปันผลมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับเงินปันผลก็ไม่มี PE ก็ไม่มีนะครับ ROE ROE คุณเวอร์จริงอ่ะแล้วไงอ่ะ PE คุณก็เวอร์เหมือนกันมันต้องอยู่ประมาณ 10% ใช่มั้ย ROE ROE อย่างเงี้ยดีแต่ PE มันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็โอเคไม่ผ่านถ้าอย่างนี้ก็น่าจะจบคลิปเลยไหมจบคลิปเลยหรือเปล่าอ่ะยังนะครับเดี๋ยวเอาให้ครบนะเราดูทั้งพื้นฐานแล้วก็ดูเทคนิคด้วยนะครับเราดูพื้นฐานไม่ค่อยโอเคละนะแต่เอ้ยไม่แน่นะราคามันอาจจะขึ้นก็ได้ถูกไหมจริงๆอ่ะถ้าสมมติมันเป็นอย่างนี้แล้วเกิดกราฟราคามันขึ้นอ่ะเล่นได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะเราก็ไปดูที่กราฟเพื่อคอนเฟิร์มว่าเอ้ยเนี่ยดูพื้นฐานไม่ค่อยดีแล้วกราฟมันวิ่งสวนหรือเปล่ามันวิ่งขึ้นสวนทางหรือเปล่าใช่ไหมครับทีนี้เราก็ไปดูกราฟเลยนะครับดูเคอร์รี่ก่อนนะครับเคอร์รี่เพิ่งขาย IPO มาเมื่อปี2020นะครับเมื่อ3ปี4ปีประมาณ3ปีที่แล้ว4ปี3ถึง4ปีนะครับขายเซิร์ฟเวอร์เลยนะวันแรกเปิดมานะครับ65ใช่ไหมราคาเปิด65ขึ้นไป73ไปติดดอยสูงสุดมาก73ตอนนี้ขาดทุนอยู่นะครับเคอร์รี่เนี่ยคือ IPO อ่ะนะส่วนใหญ่มันไม่น่าค่อยน่าซื้อหรอกนะครับผมไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยซื้อพวก IPO สักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้คนทำ IPO เขาก็แต่งตัวมาแล้วอ่ะนะครับจับแต่งตัวมาคือเขาก็กะกินทำใหญ่ๆแล้วนะครับแล้วกราฟก็ดูไม่ได้ด้วยเทคนิคดูไม่ได้นะ IPO มาวันแรกคุณไม่สามารถดูเทคนิคได้เลยนะครับส่วนพื้นฐานน่ะคุณก็รู้อยู่ไอ้เคอร์รี่มาวันแรกพื้นฐานมันต้องดูดีอ่ะแต่มันแพงไปหรือเปล่าคุณก็ไม่รู้ใช่มั้ยครับมันอย่างน้อยมันก็ต้องรอเป็นปีใช่มั้ยกว่าคุณจะรู้ PE มา58ใช่มั้ยฮะถ้าสมมุติคุณจะดู2ปีอ่ะปีคุณก็ต้องรอ64อ่ะมันมาก่อนคุณถึงจะรู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณไปซื้อตั้งแต่วันแรกอ่ะคุณจะไม่ได้รู้สัดส่วนทางการเงินที่มันมีคุณภาพอ่ะนะครับถึงคุณไปรู้งบการเงินก่อนหน้านี้ที่ตอนยังไม่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็งบอ่ะเข้าตลาดหลักทรัพย์มันค่อนข้างที่จะเข้มงวดกว่างบตอนที่อยู่นอกตลาดแบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างผมอ่ะกลยุทธ์ของผมจะไม่แตะหุ้น IPO เลยจนกว่าผมจะเห็นข้อมูลแบบเนี้ยก่อนทั้งกราฟเทคนิคแล้วก็ในส่วนของงบการเงินผมจะไม่ยุ่งกับหุ้น IPO เลยแม้ว่ามันจะขึ้นไปแค่ไหนก็ตามผมก็ไม่สนใจนะครับเพราะผมลงทุนกับสิ่งที่ผมรู้นะถ้าความรู้มันเกินความรู้ไปหรือว่ามันดูเสี่ยงเกินไปผมก็จะไม่เอาผมก็จะไม่โลภนะครับโลภตามความรู้ที่มีอ่ะนะครับ
โอเคก็เป็นขาลงชัดเจนนะครับไทม์เฟรมเดิมก็เป็นขาลงจากนี้ไปปี66นะแล้วพูดถึงปี66นะครับถึงงบไม่ค่อยดีพื้นฐานดูไม่ค่อยดีก็น่าจะคือได้ไหมก็ไทม์เฟรมมันจะมีสัญญาณซื้อใช่ไหมแต่มันเกิดสัญญาณซื้อที่ต่ำศูนย์ลึกมากเลยนะแบบเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะชะลอการลงหรือลงในอัตราเร่งที่มันต่ำใช่ไหมอย่างปกติโอ้ลงไวมากเลย 2-3 ปีลงไป 70% ละแบบเนี้ยอัตราการลงมันก็จะไม่ใช่ 70% แล้วมันก็จะลงน้อยลงนะอัตราเร่งในการลงมันจะน้อยลงแต่ถ้ามันอยู่ในทางเนี้ยมันสามารถลงทำนิวโลได้เรื่อยๆอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นก็แม้มันจะรีบาวขึ้นไปแถว20อย่างเงี้ยสูงตรงนี้แต่18 19ก็ยังไม่ได้บอกว่ามันเป็นขาขึ้นนะครับส่วนถ้ามาดูไทม์เฟรมที่มันย่อยลงมาก็ยังนะครับยังนะยังนะครับเอาเป็นว่าปีนี้ยังไม่น่าสนใจนะครับปีหน้าอาจจะมีรีบาวก็ได้นะในไทม์เฟรมวีคก็คือในปี67อาจจะมีรีบาวแต่ก็แค่รีบาวนะไม่ได้เป็นขาขึ้นนะครับผมมองว่าปี67ก็ไม่ยังไม่น่าเป็นขาขึ้นแต่เป็นแค่รีบาวเด้งจากที่มันลงมาจาก50 60นะครับแต่ก็ไม่ได้เด้งอะไรดีมากมายสักเท่าไหร่นะครับโอเคผมมองว่าเคอรี่อ่ะธุรกิจมันก็ธุรกิจแบบนี้มันก็โอเคนะครับแต่ว่ามันต้องทุ่มหน่อยนะครับอย่างตอนเนี้ยผมไม่ได้ใช้เคอรี่แล้วเพราะเคอรี่ปิดใช่ไหมผมใช้แฟดมันดีมากเลยมันมารับเราถึงบ้านอ่ะดีไหมล่ะผมว่าดีมากเลยนะขนส่งมันต้องแบบบริการแบบอย่างเงี้ยคือแบบนี้แพ้ที่ไหนก็แพ้เจอแฟดมารับถึงบ้านไปส่งเงี้ยแล้วไอ้ค่าส่งก็ไม่ได้แพงคือราคาก็พอๆกันค่าส่งพอกันแต่มารับเราถึงบ้านอ่ะพี่ดูดิแล้วอย่างนี้มันจะไปสู้ได้ยังไง ผมถามใช่ไหมนะครับมันสู้แฟดไม่ได้แล้วอ่ะถ้าเจอบริการอย่างเงี้ยเอาใจผมไปเลยอ่ะแฟดอ่ะนะครับจากตอนแรกเฟอร์รี่มาที่หนึ่งใช่ไหมพอแฟดมารับถึงบ้านก็จบนะครับคู่แข่งแสดงว่าคู่แข่งก็โหดหินใช้ได้นะนะครับคู่แข่งก็มีไปรษณีย์ไทยไม่พอตอนนี้แฟดมารับถึงบ้านก็นะครับก็ต้องปรับตัวนะครับต้องปรับตัวนะนะครับโอเคสำหรับผมไม่น่าสนใจนะครับทั้งในเรื่องของการเก็งกำไรเป็นขาลงทั้งงบนะครับแล้วก็เป็นขาลงทั้งเทคนิคนะทั้งพื้นฐานทั้งเทคนิคเป็นขาลงนะครับในปี66นะโอเคคลิปหน้าจะเป็นในส่วนของหุ้นอะไรนะครับก็โปรดติดตามกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ